เอาล่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ในเกมของไมครับกันนะนี่โฮมไซคนอีกแล้วนั่นเองนะฮะก็วันนี้ก็จะมาลองทำวิธีสร้างบ้านบนซึนามินั่นเองนะครับผมในเกมของไมครับนะฮะโอเคก็บอกกันนะว่ามันเป็นม็อดของซึนามินะแต่ว่าเราจะมาลองสร้างบ้านบนซึนามิบนซึนามิกันนั่นเองนะครับผมระหว่างที่มันกำลังจะเรียกว่าไงนะกำลังจะทำลายโลกนะครับเราจะมาสร้างบ้านบนนั่นกันดีกว่านะครับผมวิธีแรกครับมันจะมีมอสซึนมีใช่ไหมตอนนี้ผมก็ลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับเสียงอาจจะเบลอๆนะฮะโอเคนะครับก็นี่เป็นมอสซึนมีนี่นะผมนี่ซึนมีบักเก็ตนะฮะอันนี้ก็รู้อยู่ใช่ไหมว่ามันใช้ยังไงนะก็ระวังไปเลยครับผมนี่นะครับนี่ครับน้ำก็จะไหลไปนี่ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็รอไปเลยนะครับรอให้เต็มอีกสักแป๊บแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านบนซึนมีกันเองนะผมบนนี้เลยนะฮะดูกันว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับผมรอครับผมรอเราจะแค่รอนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะที่แค่รอนะครับรอให้มันแบบใหญ่นะทุกคนนะโอ้โหยิ่งเข้นะฮะโลนี่พิบัติว่าซึนามิแน่ๆดูดิข้างล่างนี่โหลองโดนดำดุมเต็มไปด้วยน้ำหมดเลยนะผมนี่น้ำจริงนะฮะไม่ใช่น้ำปลอมนั่นนี่นี่ว่ายได้นี่นะครับเรียบร้อยครับผมโลกกลายเป็นซึนามิไปแล้วนะครับนี่แบบไม่จินตนาเลยนะครับรอแป๊บนึงโอเคอ่ะเอไปหน่อยนะครับนี่ครับโอ้มันจะมีต้นไม้ที่เหลือรอดนะครับผมต้นไม้ที่มันสูงๆนะเพราะว่าภูเขาลูกนี้น่าอยู่รอดนะครับเพราะมันเป็นภูเขาสูงเนาะลองดูแป๊บนึงนะไม่ใช่ภูเขานี่ว่าผมมองผิดไอ้เหี้ยมองไม่เหมือนภูเขาเลยอ๋อไม่ใช่มันเป็นนี่ที่ต่างระดับนะครับเป็นพื้นที่ราบนะผมแถวนี้เนาะนะครับโอเคมาจุดที่เราจะสร้างน่าจะเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องใช้คำสั่งอะไรเยอะแยะนะครับมาเรามาลองสร้างบ้านบนซึนามิกันดีกว่าทุกคนครับนี่วิธีเราจะใช้บล็อกไม้นะครับอย่างแรกเลยผมนี่เอาเป็นสไตล์เดียบ้านธรรมดากันนะครับบ้านที่แบบว่าคนเขาสร้างกันได้เนาะนะครับอย่างแรกเลยวางขอบผม3นะครับ4 5 6วางนี่ไป6นะครับแล้วก็วางเสาบ้านนะครับผมนี่โหลองสร้างบ้านนี่ครั้งแรกนะครับที่ลองสร้างบ้านบนซึนามินะฮะโหยากเหมือนกันแน่พูดถึงเนี่ยนะฮะ6 7 8พอดีครับผมให้มันครบนะฮะมันจะได้แบบเลขคู่นะเลขคู่จะสวยๆนะเองนะฮะเชิบวางไปแล้วก็วางบนวางไปเชิบตรงนี้เราน่าจะทำเป็นที่วางอันนี้เอาเสาเพิ่มนะครับแล้วก็วางกระจกเนาะมาเราวางกระจกกันก่อนดีกว่าแล้วท่านผู้ชมครับลิงอาจจะฟันคอไปนะฮะโอ้เนี่ยโอ้โหนี่เราจะเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมที่แบบมีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตบนโลกของซึนามินี่เองนะโอ้โคตรเท่เลยเห็ดแค่นะครับโหนี่โคตรเท่เลยทุกคนนะครับพระมาของซึนามินะฮะไม่มีใครทำแล้วนะครับไม่มีใครอยากทำเลยบ้าคุณบ้าอะไรมานั่งสร้างบ้านบนซึนามิเองนะครับนี่เราทำมา2 3ชั้นเนาะ2ชั้นโอเคเชิบนี่คือการท้าทายอย่างนึงนะครับที่สร้างบ้านบนซึนามิเนาะถือว่าลำบากลำบนเหมือนกันนะเนี่ยเชิบโอเคเชิบง่ายซึนามิถ้าสมมติบ้านผมลอยไปนี่ไม่ต้องตกใจนะซึนามิพาไปกินแล้วนะแบบอยู่ว่ารอไปเฉยเลยนะครับทุกผู้ชมเออไม่มันจะเป็นยังไงวะแบบถ้าสมมติแบบน้ำแม่งพัดไอ้บ้านไปด้วยนะโหลำบากเลยนะผมว่านะสามอ่ะมองไปเราสร้างเก่งอยู่แล้วครับแบบสร้างเร็วกว่านะอืมชึบเร็วกว่าเออเร็วอยู่แล้วเนาะชึบชึบน้องคิดว่าซึนามินี่มันมีจริงใช่ไหมเออผมรู้ว่ามีจริงประเทศไทยนี่ไม่ยังไม่เจอเลยมั้งเอ้ยเจอแล้วเดี๋ยวว่าเจอบอลเนาะแบบเคยเห็นในหนังปะ2012ซึนามิโอ้โหใครเคยดูหนังนี้โคตรสุดยอดเลยนะครับแบบเคยดูอยู่มันถูกทำลายล้างโลกเลยนะซึนามินี่ซึนามิมั่งแผ่นดินไหวโอ้โหแบบสิ้นโลกอ่ะเออผมเคยดูนะฮะน่ากลัวจะฉัดนะครับน่ากลัวจะฉัดหูยถ้าสมมติมีวัวด้วยมีวัวด้วยหูวัวบอกผมยังรอดนะครับทุกคนนะฮะวัวบอกกูอยากติดกล้องกูยังรอดอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องหาทางนี่นะสมมติถ้าเราสร้างบ้านวันนี้ใช่ไหมงั้นเราจะไปหาอะไรกินยังไงวะนะฮะอ๋อเดี๋ยวมันจะมีพวกสัตว์ขึ้นมาจากน้ำใช่ไหมเออเราค่อยกินพวกสัตว์จากน้ำก็ได้นะสมมติถ้าเอาชีวิตรอดเอ้ยผมน่าทำเอาชีวิตรอดบนในนี่หว่าบนซึนามินะฮะโอ้น่าสนใจนะครับทำแบบสตอรี่เลยสนใจใครอยากดูก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าผมควรทำดีไหมผมไอสตอรี่เกี่ยวกับเอาชีวิตรอดบนในโลกของโลกเอาชีวิตรอดในโลกซึนามิเองนะครับเออน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยใครอยากให้ผมทำก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับเออเป็นสตอรี่แบบสตอรี่นึงนะยาวๆไปเลย
นะสตอรี่เอาชีวิตรอดบนโลกซึนามินั่นเองนะครับบนโลกเนี่ยที่ผมกำลังอยู่เนี่ยโลกแม่งนะเต็มไปด้วยน้ำนะครับไม่มีอะไรอยู่แล้วนั่นเองนะน้ำเต็มไปหมดเลยมันเป็นน้ำนะผมเป็นน้ำนู่นน้ำเค็มหรือน้ำอะไรอย่างน้ำจืดน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่า what the fuck ซูมี่ว่าไหนน้ำเปล่าวะโอเคมาเราเริ่มปิดหลังคาเนี่ยครับผมหลังคาชั้นสองชั้นสองนะครับชั้นแรกเราค่อยปิดอีกทีเนาะชุบโอเคปั๊บทีนี้อาจจะสั้นๆแต่ว่าได้ใจความนะว่าซูนามินี่มันน่ากลัวขนาดไหนนะมันทำให้โลกแตกเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันแผ่นดินไหวนะโลกแตกมันทำให้คนตายได้ซูนามินะฮะก็สมมติถ้ามีซูนามิเกิดมาจริงก็น้องก็ระวังกันนะแจ้งกรมสนุนรักป่าไม้เลยนะแจ้งทำไมวะมือทำอะไรช่วยเลยวะนะครับแจ้งไปยึดเลยลุงตู่สมิมาแล้วลุงตู่ลุงตู่บอกขี่เรือเลยน้องๆนะครับอย่าปรับช้าอันแม่งมืดอีกอะโอเคไปสร้างต่อครับแป๊ะไปหนึ่งทีฮะโอเคมันอยู่ใจกลางเนาะใจกลางในความสำคัญยังครับผมยังอันนี้โอเคใจนี่อันนี้น่าจะเป็นจุดใจกลางนะครับใจกลางแล้วแป๊ะแล้วก็วางครับชึบแล้วก็วางลงมาไอ้ก็ชึบอ้าวชึบก็ตอนน้องก็ได้ดูคลิปนี้ประมาณวันศุกร์นะครับวันศุกร์ 5:00 น.เนาะโอเคประมาณนั้นแหละเอาผมจะบอกทำไมวะบอกไว้ก่อนแล้วกันโอเคว่าเท่ากันยังวะเดี๋ยวนะดูแบบเฮ้ยมันไม่เท่ากันเฮ้ยทุกคนครับจากที่เรางงประมาณ2นาทีนะได้ละนี่ครับหลังคานะครับชึบเฮ้ยบอกชึบนี่ได้ละนี่งงไปแป๊บหนึ่งนะชอบเพราะน่าทำห้องใต้หลังคาด้วยนะไหนๆก็ทำมาแล้วเนาะนี่ผมโอ้โหหลังคาเรานี่ต้องอลังการงานสร้างนะครับเพราะเป็นบ้านที่อยู่บนซูนามิหน่อยฮะถึงบ้านเราจะไม่แข็งแรงนะครับเท่าหินแร่นะครับแต่บ้านเรานี่สวยนะครับซูมิพัดบอกซูมิพัดไปเลยนะมีวัวนั่นวันไอ้วัวตัวนั้นมันยังอยู่นะแม่งว่ายน้ำเก่งจัด เกมไม่คาบเลยเนาะดูดิมันว่ายน้ำยังว่ายน้ำอยู่เลยโอ้โหยอดไปเลยนะครับแม่งวัวฟรีสไตล์ไปเลยฮะว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์นะแบบระดับโลกครับความว่ายอะไรกันเฮ้ยเสียงผมแปลกๆว่ะคันจมูกชิบหายเลยมึงดื่มนะครับมาเดี๋ยวนะมาตรงนี้ครับเชิบมันวางยากกว่าบันไดนี่มันไม่ใช่อารมณ์หรือว่าวางยากกว่าไอ้วางยากกว่าบันไดก็จะเป็นกระจกนะทุกคนเคยวางกระจกแผ่นไหมวางกระจกแผ่นในเนี่ยวางต่อกันวางเนี่ยมันจะเป็นในนี่เล็กๆโหไม่วางยากจะแต่บอกเลยเป็นอันนึงเนี่ยหนีระบายเหมือนระบายความใจนะเกี่ยวกับไมค์ครับเป็นเกมที่ยากบ้าบอครับเชิบก็สามารถไปดูผมสตรีมได้ทุกวันครับที่แอปนิโมนะข้างล่างนะผมบอกฮะสตรีมทุกวันครับไปดูกันได้นั่นเองเนี่ยเชิบนี่ใครของเก่งเชิบก็วางกระจกไปอีกทีนึงเรียบร้อยผมก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเหนือเนี่ยไปโอ้โหหลังคาโคตรเท่ได้ว่ะจริงกระจกแย่ไปไหนไม่รู้แหละอ่ะตรงนี้ยืดนอนน่ะF3 ไอ้ F3 ทำไมวะนี่ๆๆตรงนี้มันยืดออกมาหน่อยออกมาหน่อยดีกว่าเนาะเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยมันหล่นเองแบบนี้ก็ได้วะ ไม่รู้มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือหน้าบ้านแล้วนะวางประตูเราไม่ทำเวลาละกันนี่เรามีมอนที่อยู่ครับผมมัดประตูนี่นะฮะนี่ๆๆวางไปเลยนี่ประตูก็เท่ครับมอนนี้ฮะโอ้สุดยอดปิดไปเชิบนี่คือทางเข้าบ้านของเราเองนะครับเป็นไงมัดเท่จัดนะครับทุกคนเฮ้ยบาลัวอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมกดไลค์ก่อนนะกดไลค์ด้วยนะครับฝากทุกคนกดไลค์ด้วยจ้ะต่อไปรัวไม้นะผมนี่เรามีรูโอ้ยฝนตกสุนามิทุกสุนามิมาไม่พอฝนตกอย่างนี้นะแย่จริงๆแหละสุนามิมาสมมติถ้าสุนามิมาแล้วฝนตกเพิ่มเป็นไงวะนะแม่งบ้านท่วมเพิ่มนะเชิบตอนนี้พอซูนามิน่าจะไปทั้งโลกแล้วตอนนี้ชับรั้วผมหนัวเลยว่าเท่มากมันเป็นเนี่ยตรงกลางพอดีเลยนะแล้วก็ใส่รั้วประตูแบบแปะสวยครับนี่วางแบบแปะโหรั้วก็เท่ตอนนี้รั้วเท่จริงครับผมบอกเลยเฮ้ยตรงนี้มีตรงนั้นมีต้นไม้ด้วยครับต้นไม้ที่มันยังสูงนะสูงกว่าซูนามิที่เราวางเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับนี่คือหน้าบ้านของเราเองนะฮะไปเราตกแต่งเพิ่มด้วยนะตรงนี้ดีไหมโอเคตรงนี้ตกแต่งเพิ่มนะครับเอ้ยมันลงไปไหมลงมาหน่อยเดี๋ยวลงมาหน่อย
เชิบหามันดูต่ำต่ำเตี้ยเตี้ยต้อยๆหน่อยนะโอเคไปเชิบมาติดตรงนี้เราก็วางไปข้างข้ามไปเลยเชิบโอเคเรียบร้อยนะครับหน้าบ้านของเราเองนะผมว้าวบ้านสไตล์แบบนะฮะเรียบร้อยสวยงามนะครับไปเราตกแต่งอ่านตกแต่งเริ่มจากนอกบ้านเลยกันนะครับนี่แบบที่นั่งลำธารนะนั่งดูโอ้ชาติลืมตาคืนมามองซืนนะมีเช้าตู่เลยฮะบอกจะโอ้โหเห็นแบบตื่นมาก็เห็นแต่ซืนนะมีไม่เห็นอะไรแล้วเนาะเออครับเหมือนอารมณ์เหมือนกินข้าวนอกบ้านนะครับแต่ไม่เห็นอะไรเลยนี่วางนี่ก่อนนะนี่นี่วางหน่อยอ่ะให้มันตกแต่งเท่ๆนะครับนะบ้านซืนนิมินั่นเองนะครับเท่มากผมว่าไปดูตกแต่งข้างในดีกว่าเหมือนเดิมครับโต๊ะเก้าอี้นะฮะโซฟาไปโซฟาทีวีนี่ไม่รู้เอาไฟฟ้าจากไหนนะเก็บไอ้ความจริงนะฮะแต่น่าใช้ได้อยู่แล้วครับนี่นะเครื่องปิ้นครับผมเรียบร้อยโอเควางไว้ตรงนี้เชิบโซฟาไปครับอย่านั่งเก้าอี้อย่านั่งกระทันมากโอเคตรงนี้โทรคอมแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอันนี้จากไหนวะนะไอ้ไฟฟ้าเนี่ยครับแม่งเรื่องจริงนะสมมติเรื่องจริงนะเออผมลืมทำนี่เลยชั้นสองเดี๋ยวหัวไม่ได้ติดไหมเนี่ยเออไม่เลยชั้นนอนแล้วเป็นที่นอนแล้วนะครับชั้นสองถือหัวจะติดนะครับแต่ว่าจะเป็นที่นอนแล้วนะชุดผมกลัวไม่มีพื้นที่วะเป็นบันไดลิงใช่ไหมเป็นบันไดเรียบๆง่ายๆแล้วกันบันไดลิงนะครับเพราะเดี๋ยวมันกลัวไม่มีพื้นที่เนาะบันไดลิงคล้ายๆก็หลายคนน่าจะใช้นะในชีวิตรอดเนาะบันไดลิงนี่ขึ้นง่ายๆมันเป็นพื้นที่ที่ประหยัดไงอ่านหนังสือครับผมบุ๊กนี่อินเตอร์เชสนี่เอาไม่ใช่เห็นได้เช็ดนี่หนังสือเพราะว่าไหนหรือวะนี่แล้วนะอ่ะไว้นี่อ่ะเรียบร้อยนะครับชั้นแรกสบายสบายครับผมไฟผมลืมไฟเดี๋ยวนั้นนะไฟนี่ไฟ LED ครับผมแบะไป1ที2ที3ที4ทีโอเคนะตรงนี้เนาะโอ้โหสวยงามบ้างบ้าบ้าเลยพูดอะไรวะนะสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะเดี๋ยวนะห้องปกติมีอะไรอยู่นะนี่ก็มีหลายเลยเนาะมาอันนี้ครับห้องนั่งเล่นนะฮะเดี๋ยวผมมีอะไรตกแต่งเพิ่มไหมนี่ชั้นวางของชึบแล้วก็มีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมหาแบบมีต้องติดเนี่ยติดตรงไหนอ่ะเฮ้ยไปติดหน้าบ้านดีกว่าทุบหน้าบ้านเท่เยอะเลยนี่อุ้ยนี่โอ้โหบ้านเราก็สวยแหละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปทำชั้นสองดีกว่าข้อสองถามได้เลยนะไปชั้นสองครับผมห้องนอนครับผมชั้นสองนี่เรามีเตียงแบบนี้อยู่ครับผมเตียงนี้หลายคนถามเอ้ยผมตอบไปแล้วนะหลายคลิปเนาะว่าไอเตียงทำแบบนี้มันสามารถนอนได้ไหมนอนได้จริงนะครับสามารถกดนอนได้นะฮะผมรู้ผมตอบไปอย่างนะนี่บอกไม้ละนี่เตียงไม้แล้วก็อะไรอีกอ่ะนี่ตำแหน่งนี่โอ้นี่หาไม้นี่โอเคสวยเฮ้ยสามสี่เตียงไปเลยตรงนี้แหละเท่ไปก็ขั้นกลางระหว่างเราเป็นหนังสือเลยนะครับขั้นกลางแล้วจะได้ไม่ต้องเห็นหน้ากันนอนหลับเนาะมีหน้าตอนหลับก็เท่เชิบแล้วก็วางนี่นะครับนี่ถ้ามันเป็นสีลุ้งนี่ผมชอบสีนี้มากเลยอ่ะมันเท่เนาะแล้วก็มีที่วางที่นั่งเล่นสักนิดนะเชิบนั่งเล่นดูอะไรสักอย่างนะครับดูริมตาลิงเรียบร้อยนะครับก็มีโคมไฟนะครับไว้ตรงไหนดีตรงนี้นะเฮ้ยบังหน้าเรากันโอเคอันเดียวพอคุณบ้าเลยใช่ต้องสองอันปะทำจุดเดียวมีอะไรอีกไหมนี่คืออะไรวะอ๋อนี่คือตู้นะครับทำไปเลยก็ได้ไม่รู้มันใช้เพื่ออะไรเหมือนทำมาไว้เป็นตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นี่นะครับชึบดูนะชึบเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยโอ้โหมองไปข้างนอกนี่ก็เห็นแต่ซึนามิเนาะเพราะทำครัวเล็กๆข้างนอกดีกว่านะครับจะได้มีอะไรกินหน่อยนะไม่รู้ครัวไว้ทำไมนะครัวปิ้งย่างนะครับสไตล์เกาหลีห้องน้ำนี่ไม่ต้องมีหรอกครับลงไปอาบน้ำข้างล่างเลยกันนะตรงนี้ผมทุบทิ้งหน่อยแล้วนะทำครัวนี่เล็กน้อยนะครับทำครัวแบบครัวเล็กๆนะครับหนึ่งเชิบมันเป็นข้างนอกเป็นที่กินอาหารแล้วกันนะอาหารว่างครับเตาอบอยู่ในเตาอบหาเตาอบไปหนึ่งนะเตาอบนี่ไงนี่เตาอบนี่เรียบร้อยให้ผมใครล้างจานก็ไปล้างที่แม่น้ำริมทางเลยนะฮะนี่ตรงนี้เปิดประตูนะเปิดประตูมาลงน้ำเลยผมเพิ่มไปหน่อยนะเดี๋ยวบอกพี่ครับเปิดประตูมาเดี๋ยวลงน้ำแล้วครับพี่เรียบร้อยให้ผมนี่อารมณ์เหมือนบ้านแฟร์เลยนะครับทุกคนก็เท่นะครับโอ้โหเท่จริงครับผมสุดจัดประหลาดจริงฮะส
จุจับปลาบอกใช่ไหมเขาเรียกกันนี่เดี๋ยวผมดูทางนี้แป๊บนึงนะทางมันดูสวยงามนะเหมือนท่านาพี่มากนะครับโอเคโอ้โหบ้านเราก็ประมาณนี้นะผมสลับบ้านสร้างบ้านบนซูนามิในนี้ผมก็ตกแต่งเอ้ยผมลืมดีนะผมลืมนี่ต่อไปครับผมชิ้นชั้น2เลยครับนี่ชั้น2ไปห้องใต้หลังคานะครับเราทำเป็นที่เก็บของแล้วกันเนาะโอเคห้องชั้นหลังคาจะเป็นที่เก็บของแล้วนะครับสำหรับอพยพถ้าผมเผื่อซูนามิมันหยุดไปนะเราก็อพยพเข้าบ้านแม่งเลยนะที่เนี่ยจะอยู่คนเดียวด้วยนะผมไม่อยู่ใครทั้งนั้นนะดีนี่เป็นตู้แบบล็อกเกอร์แบบไอ้นี่นะตู้แบบบอกแบบไม้นะผมนี่สามารถเปิดตู้ได้นะเปิดเก็บของได้นี่ชับนี่ห้องใต้หลังคาตรงนี้ไม่ต้องแล้วเนาะมันไม่สวยนะครับโอ้โหแล้วก็ข้างบนทำอะไรอีกวะเดี๋ยวผมคิดเป็นมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะข้างบนนี้ผมรู้ทำอะไรดีนะไหนก็ทำไหนแล้วจำห้องน้ำแม่งเลยกันนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรเนี่ยจำรู้เอาน้ำจากไหนเนี่ยปักไฟนะเชิบทำห้องน้ำไปเลยนะครับตรงนี้อ่ะไม่ต้องอาบข้างล่างแล้วน้ำไปโซกปกน้ำเค็มนะฮะทำเลยผมทำไปเลยระวังตรงนี้ชึบนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ได้เดี๋ยวต้องตรงนี้ตรงนี้เลยนี่แล้วก็วางนี่ชึบเรียบร้อยโอ้โหแม่งโคตรสมจริงเลยไม่ต้องน้ำจากไหนในเกมเนี่ยก็วางตรงนี้เคเรียบร้อยเรียบร้อยผมถ่ายก็ถ่ายลงไปเลยนะโอ้โหห้องน้ำก็เท่นะครับข้างบนเลยนะจะมาตกแต่งนั่นหน่อยดีกว่าไอ้นั่นที่มันเป็นจุดอยู่ไหนวะนี่เรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วผมมีห้องน้ำข้างบนบ้านด้วยนะหลังตั้งข้างใต้หลังคาเดี๋ยวนะผมลืมปักไฟตรงนี้กลับมาก่อนปักไฟในบ้านนะครับโอ้โหมันมีที่ปักอยู่มั้ยนะปักหน่อยก็ได้สักอันนึงอันสองอันโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับบ้านบนซูมีของเราเองนะครับประมาณนี้เนาะเท่โคตรเท่ทั้งหมด3ชั้นดูภายนอกก่อนโอ้โหบ้าอะไรมีห้องน้ำบนไอ้เนี่ยบนหลังคานะครับเฮ้ยผมตกใจตรงนี้แปะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับบ้านเราเนาะไม่มีอะไรมากนะผมตกแต่งมีเพิ่มไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันแต่ว่าอยากตกแต่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับคราวหน้าอยากจะสร้างอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับก็คราวหน้าอย่าลืมคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับเช่นแบบว่าที่ผมบอกไปนะว่าอยากให้ทำไอ้ชาเลนจ์แบบสุดเอาชุดรอบบนซูนามิปังก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมเป็นแบบเป็นซีรีส์เนาะไอ้ทำเล็กๆน้อยๆแต่ว่ายากนะครับโอ้มันยากมากเลยกว่าไปตัดไม้ข้างล่างขึ้นมาบนโอ้โหยากมากเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเย้บ้านเราเองเท่ๆ